ทุกคนคะกลับมาอีกวันค่ะสำหรับ Minecraft Mod Create Arcade Engineering ในวันนี้ค่ะเราจะมาปั๊มรูนให้อัตโนมัติกันตอนนี้มิวทราบแล้วว่าการทำรูนใช่ไหมคะเราต้องการเครื่องสตัมค่ะตั้มกับหม้อแล้วมิวก็ต้องการเครื่องบดค่ะซึ่งมิวตรงนู้นเลยอย่างที่3มิวต้องการตัวคริสตัลที่อยู่ตรงนี้ค่ะดูดขึ้นไปข้างบนนั่นเองนี่ไงตำแหน่งเขาอยู่ตรงนี้เลยมิวต้องส่งจากตรงนี้ออกมาใช่ไหมแล้วให้ส่งไปด้านบนค่ะ884กับ5034จะเอาให้ตรงเป๊ะเลย884ไปฝั่งนู้นเลยเหรอเฮ้ยฝั่งน้ำเลยเหรอฮะโอ้เขามาฝั่งนี้แล้วเนี่ย884 5034โอ้โหอยู่ตรงนี้ค่ะ884 5034แต่ว่าเส้นทางยังขวางเลยโอ้โหขวางเต็มไปหมดค่ะตรงตำแหน่งเดียวกันไปเลยอะดิ่งดิ่งดิ่งไปเลยอุตส่าห์นึกว่าเขาจะไปทางนู้นไม่ใช่เลยเขามาอีกทางหนึ่งค่ะเอาล่ะน่าจะได้เวลาส่งขึ้นไปข้างบนแล้วสิ่งที่เหมียวต้องทำเลยค่ะก็คือการดูดไอเทมที่ได้จากการฟาร์มกรุณตรงนี้ใช่ไหมคะไปนู่นเลยเอาล่ะก็เล็งมาสายพานแน่นอนค่ะงานนี้บอกเลยว่ายาวๆไปวางมาแล้วก็สายพานต่อดึบลากมาจนสุดเส้นทางเลยไหมเดี๋ยวขอคิดก่อนค่ะลากไว้เกือบสุดแล้วกันตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นเกียร์บ็อกซ์เนาะเราต้องให้ลงมานิดนึงเอาล่ะลงตรงนี้แล้วกันค่ะเดินพลังงานเดินพลังงานแล้วก็ต่อสายพลังงานค่ะล่าสุดวางพัดลมวู้บเอ้ยโอ้โหแค่เราเองวางนั้นก็รู้สึกได้ใช่ไหมคะว่ามันพุ่งไปเลยแล้วหมิวก็จะวางนี้เลยค่ะชุดนั่นเองเอาไว้ส่งไอเทมค่ะเอาล่ะขึ้นไปปกติพัดลมจะยาวได้ไม่กี่บล็อกใช่ไหมคะแต่ถ้าผ่านตัวเนี้ยจะยาวได้สุดๆไปเลยขึ้นมาถึงข้างบนแล้วหนูจะให้สายพานเป็นตัวรับเอาล่ะรับแล้วส่งในกล่องก่อนไหมนั่นสิคะไม่รู้เอาเป็นว่าวางสายพานก่อนแล้วกันแล้วทีนี้หมิวก็มีสิ่งของที่หมิวต้องเอาไปด้วยขอกล่องฮอปเปอร์เลยกล่องไหนเอ่ยนี่แหละไอเทมสำหรับการส่งค่ะอ่ะดรอเวอร์เนาะแน่นอนแล้วก็ทองเหลืองคะทองเหลืองอยู่ไหนทองเหลืองอยู่นี่ไงมิวจะให้ดูดไอเทม2อย่างแน่นอนก็คือตัวบล็อกค่ะแล้วก็ตัวคริสตัลที่เราใช้ก็แยกกันแบบนี้เลยตัว1ดูดบล็อกตัว1ดูดคริสตัลค่ะเอาล่ะ2จุดใช่ไหมเอาฟิลเตอร์ก่อนค่ะในตรงนี้ที่เป็นทางขึ้นอ่ะอย่างน้อยได้มองเห็นเพราะเขามีการส่งขึ้นไปมิวจะวางตัวดูดไอเทมตรงนี้ค่ะให้ดูดไอเทมเข้าไปในท่อพวกนี้ฟื้นขึ้นไปด้านบนได้แล้วมิวก็จะต้องมีการปล่อยไอเทมค่ะออกตรงนี้ด้วยโอ้โหเยอะจริงทุกเรามองในกล่องแบบนี้นะเฮ้ยไม่เยอะสี่เดียวแต่ถ้าความเป็นจริงเยอะมากได้มาแบบเยอะๆเลยโอเคเราต้องวางแบบฮอปเปอร์ด้านข้างตรงนี้เนาะแต่มิวยังไม่วางค่ะเราต้องเดินพลังงานให้เรียบร้อยก่อนบอกตามตรงค่ะเราจะเจาะพื้นตรงไหนอะไรยังไงก็ได้ขอแค่ทิศทางการหมุนถูกต้องใช่อย่างนี้ถูกต้องไงถ้าหมิวก็ปิดคืนแล้วก็ถ้าเป็นสไตล์ที่หมิวชอบใช่ไหมหมิวชอบเดินสายพันธุ์ให้ล้ำมา1เส้นค่ะแล้วตรงนี้เราก็จะวางเป็นเกียร์บ็อกซ์ได้เลยเห็นไหมหมุนได้ทันทีเอาล่ะปิดค่ะถ้าถามว่าพร้อมที่จะส่งขึ้นไปแล้วยังตอบได้เลยว่ายังหมิวต้องเอาฟิลเตอร์มาใส่ก่อนวางไปแล้วเอาบล็อกอะไรกั้นค่ะถือว่าระบบผิดพลาดจะได้กั้นไอเทมไว้ก่อนสายพันธุ์เชื่อมพลังงานแบบง่ายๆอ่ะเอาล่ะพร้อมดูดแล้วใช่ไหมแน่นอนแต่เดี๋ยวขอคิดก่อนปึ๊บกล่องหนึ่งได้ 2,000 กล่องนี้ได้ 2,000 ไม่พอค่ะต้องมีตัวอัปเกรดด้วยพร้อมคราฟไหมได้เลยค่ะ1 2 3ตัวอัปเกรดถ้า3แล้วเอา4เลยแล้วกันได้ไหมได้อีก1ค่ะมาเลยได้4ตัวอัปเกรดค่ะไปใส่กันเลยดีกว่ายิ่งคูณทบเยอะยิ่งจุได้เยอะใส่เข้าไป1ตัว2ตัวค่ะ130,000ค่ะแค่ตัวอัปเกรด2ตัวเองนะเนี่ยขั้นแบบขั้นต่ำสุดด้วยอ่ะ130,000ไอเทมจุได้แบบเต็มที่ใส่เข้าไปตัวอัปเกรด2ตัวเห็นไว้อัปเกรดเรียบร้อย
มาแล้วค่ะมาแล้วใช่ไหมวางเลยปึ๊บส่งไปขึ้นไปแล้วค่ะโอ้ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่แบบเรียงกันไปเลยค่ะตรงเต็มที่ไต่เต็มที่ใช่มิวจะขึ้นไปดูข้างบนปึ๊บมาแล้วขึ้นมาดูข้างบนนะเห็นไหมมาถึงได้แค่พัดลมกับชุดอย่างก็เป็นคอมโบง่ายๆเอาไว้ส่งมาดูดเข้าเรื่อยๆค่ะเป็นกองตอนนี้โอ้โหมาเป็นแถวโอ้โหมาเป็นแถวดีจริงงานนี้เลยค่ะมิวลองเซตติ้งรูปแบบอย่างง่ายๆดูค่ะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเวิร์กค่ะอะไรที่ทำให้เราทำได้ง่ายมากขนาดนี้เนี่ยโอ้โหตัวอัปเกรดค่ะอัปเกรดพุทแล้วก็พูนั่นเองการดึงค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเลยก็คือจินตนาการเล่นๆใช่ไหมมิวส่งตรงนี้มาค่ะติฟ้าเข้าสู่เครื่องนี้เราต้องปั่นรวมกับรูนดัตเพื่อให้กลายเป็นกระรุนสีม่วงใช่ไหมกระรุนสีม่วงเข้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็หยิบกระรุนสีม่วงเข้ามายังเครื่องปั่นตรงนี้ค่ะน่าสนใจเอาฮอปเปอร์ออกก่อนมิวจะใส่รูนตรงนี้แล้วมิวก็จะล็อกค่ะล็อกไปเลยตัวตรงนี้มิวจะใส่รูนดัตแล้วมิวก็จะล็อกด้วยว่านี่คือรูนดัตเอ้ยล็อกไม่ทันพอหยิบไปแล้วหยิบไวเกินไปเดี๋ยวขอล็อกก่อนค่ะล็อกก่อนอันนี้ก็ล็อกนี่ล็อกด้วยล็อกอย่างน้อยเวลาที่เหลือศูนย์เขาก็ยังยืนยันว่าอ้อตรงนี้เป็นรูนดัตนะลองกินเล่นๆค่ะจากสีฟ้าเข้าสู่เครื่องปั่นได้ยังไงเฮ้ๆนี่ไงค่ะอัปเกรดพุทค่ะบังคับพุทแล้วเลือกดิเรกชันเป็นทิศตะวันออกหันทางนี้ทิศตะวันออกถูกต้องค่ะก็เลยถูกดันเข้ามายังเครื่องปั่นตรงนี้ไงล่ะแล้วก็ตัวรูนดัตค่ะมี2อัปเกรดผักทั้งคู่ผักไปทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกก็คือผักไปขวากับซ้ายได้ใช่ไหมผักเข้าเครื่องสู่เครื่องปั่นค่ะแล้วก็ผักมาเครื่องสตัมนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่เราลิงไว้ดูเจอปัญหาค่ะตัวอัปเกรดดึงกับตัวอัปเกรดผักค่ะเวลาที่มีไอเทมอยู่ในเนี้ยเขาจะมองว่าไอเทมในนี้เต็มแล้วค่ะเขาจะไม่ส่งเข้าเพิ่มเอ๊ะซึ่งแปลกมากๆเลยนะที่เป็นอย่างนั้นค่ะทั้งที่ปกติอะเราสามารถส่งเข้าเพิ่มได้นะ2 อย่างก็ได้ค่ะน่ะเห็นไหมส่งเข้าเพิ่มได้แต่เขามองว่าเต็มแล้วไม่มีสล็อตแล้วส่งเข้าเพิ่มไม่ได้ค่ะโอ้โหถ้าอย่างนี้ตัวอัปเกรดก็ไม่มีประโยชน์ค่ะอุตส่าห์จะใช้เนาะไอ้เข็มจะเอาแบบนี้สิเฮ้ยนายไม่เอานั่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาค่ะเออต้องเปลี่ยนใหม่หยิบรูนดัตออกมาส่ง1ส่ง2ตั้งได้ไหมทำงานได้เฮ้ยดูโครงสร้างเล็กมากๆเลยค่ะท้ายวางฮอปเปอร์ตรงนี้ปึ๊บอ่ะส่งไปส่งมาทำงานได้ไหมก็ทำงานได้นะคะปึ๊บเดี๋ยวทำไมนายไม่หยิบอันนี้ไปนู่นล่ะกำลังมองหาว่ามีแบบข้างหลังได้ไหมเพราะข้างหน้าแบบรู้สึกว่า2ตัวก็เยอะไปแล้วจะเอาตัวที่3เลยหรือถ้าตัวที่3มิวจะวางตรงนี้ได้หรือจะทำงานได้มั้ยคะเนี่ยเอาล่ะหยิบสีชมพูเข้ามายังถังปั่นรวมกันตรงนี้เฮ้ยได้เอาล่ะโอเคถือว่าได้ค่ะทำงานแล้ว3แขนกลค่ะดูสิจะมีปัญหาไหมต้องรอดูเรื่อยๆค่ะปั่นข้างบนก็ปั่นรูนก็ปั่นได้รูนดัดมาก็ส่งก็หยิบก็ส่งก็สตัมก็ทำงานค่ะมิวคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นวันนี้เราจะไปนอนกันแบบชิวๆแน่นอนนอนดีกว่าค่ะเพราะว่าจากการคิดคำนวณแล้วน่าจะเป๊ะก็ดูทำงานดีนะคะอุ้ย15แล้วเฮ้ยเป๊ะอย่างนี้เรียกว่าเป๊ะค่ะโอ้โหเป๊ะแน่ยานต่อมามิวต้องการที่ป้อนอาหารให้กับเบรดค่ะเบรดบอกว่าถ้าเราไม่มีข้าวกินเราจะหิวนะแล้วถ้าเราหิวน่ะเราจะไม่ทำงานค่ะเบรดบอกอย่างนั้นนั่นเองปึ๊บยาวๆต้องได้สิคิดว่าจะได้ไหมคะลุ้นเลยงานนี้เอาล่ะปึ๊บได้สิ
ทำไมจะไม่ได้ล่ะเดี๋ยวทำไมมันเหมือนมีภาพส่งไอเทมหลายๆชิ้นอุ้ย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 เอาเข้าก่อนเอาเข้าก่อนเอาเข้าก่อนเวทดิจิเตอร์ทำงานทีละหนึ่งค่ะทำงานทีละเยอะทีไรไอเทมล้นแล้วพอไอเทมล้นนะมีปัญหาแน่นอนเกมพังมอดครีเอทต้องซีเรียสลี่เรื่องนั้นค่ะเอาล่ะทีละหนึ่งจ้าปรับตรงออกก่อนแล้วก็ปรับทีละหนึ่งปุ๊บเท่ากับหนึ่งเท่านั้นค่ะลากแล้วก็บอกว่าปรับทีละหนึ่งดิสแต็กไซส์คือหนึ่งอะมันจะปรับข้างบนไม่ได้ค่ะต้องปรับข้างล่างนี้แทนแต่เท่ากับหนึ่งเหรอไม่ใช่เหรอเท่ากับหนึ่งแล้วนะแล้วไม่เจ้าถึงส่งมามากกว่านั้นเออเท่ากับหนึ่งแล้วค่ะต้องให้เท่ากับหนึ่งเป๊ะเลยนะหยิบทานใช่ป้อนอาหารให้กับเบลดใช่จ้านี่เลยฮะนี่โอทรอนเหมือนเมกาตอนหรือเปล่าเนี่ยก็หยิบป้อนอาหารให้กับนอนน่ะแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ไปค่ะหยิบรูนมาบดให้กลายเป็นรูนดัตมิวก็ต้องตรงนี้แหละเอาละอ่ะป้อนแล้วโยนมาสินายเออดาวโยนไปไหนอ่ะอุ้ยขวางตัวข้างบนขวางเส้นทางการรับไอเทมค่ะเมื่อกี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะมิวจะเพิ่มแขนเจ้าตัวฐานที่ฝั่งนู้นเขาก็ร้องว่าเฮ้ยมันบังโปรเจกต์ทายแล้วนะเพราะมิวจะใส่ฟิลเตอร์มันก็ไม่สวยค่ะโอ้เพิ่มแขนไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ไม่สวยเราใส่ก็ต้องเปลี่ยนทิศทางการวางแขนค่ะเพิ่มแขนแต่เปลี่ยนทิศทางการวางแขนก็หยิบรูนเอาไปบดจบ เล่นอย่างนี้ก็ได้แหมหักเปลี่ยนทิศทางเอาค่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บบล็อกที่เอาวางไว้ก็ออกไปทีนี้มิวก็จะต้องมาดูต่อแล้วว่าฐานนั้นทำงานได้หรือเปล่าปึ๊บยิงไปน่าจะได้มียิงมากกว่านี้ไหมคะไม่มากเนาะหยุดแล้วเนาะต้องยิงแค่หนึ่งนะปึ๊บเงียบยิงอ่ะปึ๊บเออยิงมาหน่อยสิยิงมาแล้วปึ๊บเลยนั่นแหละส่งมาอีกส่งมาอีกส่งมาอีกปึ๊บเลยนั่นไงป้อนนอนแบบหิวแล้วเขาก็ป้อนอาหารให้นอนแบบทันท่วงทีอะเพราะมิวเอฟเคผ่านไปค่ะสิ่งที่เราหมดแล้วคือเจ้ากรุณคริสตัลค่ะแล้วก็สิ่งที่มิวได้มาขึ้นว่า365รูนแต่ที่จริงมีในนี้อีกค่ะตรงนี้อีก300รูนนี่อีก300รูนแปลว่าเรามีประมาณ600กว่ารูนแล้วได้มาเยอะมากมิวก็เลยเอารูนที่มีค่ะไปคราฟสิ่งหนึ่งมิวเอารูนไปคราฟสิ่งหนึ่งค่ะคือนี่เลยปีกนางฟ้าใช่พอมีรูนก็ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมปีกนางฟ้าเขาบอกว่าเราจะไม่โดนดาเมจจากการโดนชั้นที่สูงค่ะแลกกับการที่เราจะสูญเสียค่าอาหารแทนน่าสนใจใช่ไหมถ้าเราไม่มีปีกนางฟ้านะคะโดดขึ้นโดดขึ้นขึ้นไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีปีกนางฟ้านั้นจึ๊บนี่ไหนเห็นไหมโดดขึ้นได้คือเวลาที่เราโดดเราก็จะโดดได้สูงมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่จริงเหรอที่เราจะไม่โดนดาเมจจากการตกจากที่สูงอ่ะดิ่งตายก็ยอมมาศูนย์ดาเมจโอ้แลกกับหลอดอาหารค่ะแลกกับความหิวแทนไม่โดนดาเมจนะแต่หิวหิวแล้วไงล่ะเมื่อเราพอมโปร่วมกับกระเป๋าป้อนอาหารออโต้ค่ะเดี๋ยวเขาก็ป้อนอาหารให้เราคืนได้ป้อนแล้วค่ะโอ้โหหลอดอาหารเต็มยอดเยี่ยมเลยแล้วด้วยความที่หมิวรวยรูนมากใช่ไหมคะหมิวอัพมาแล้วเรียบร้อยค่ะนี่เต็มอัตราศึกมีอะไรบ้างสแวปอุปกรณ์ขึ้นมือค่ะแล้วก็คราฟติ้งแล้วก็สโตนคัตเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ป้อนอาหารค่ะนี่แหละของดีของดีมากสำหรับอุปกรณ์ขึ้นมือใช่ไหมลองเอาใส่ดูใส่ดูใส่ดูแล้วก็ใส่ค่ะจึ๊บ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 ใส่ไปเราต้องถืออย่างใดอย่างหนึ่งก่อนใช่ไหมมิวจะถือเป็นขวานแล้วกัน
ถ้าหมิวถือขวานแล้วหมิวจะปุ๊บนี่คลิกปุ๊บพรัวโผล่ขึ้นมาทันทีเลยย้อนเลยแล้วถ้าเราจะตัดนี่จึ๊บขวานก็โผล่ขึ้นมาเขาจะเลือกให้เราเลยค่ะว่าเอ๊ะคุณต้องใช้อุปกรณ์ไหนที่ดีที่สุดในการทำงานนะดีโอ้โหสวับค่ะสวับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างดีนี่หมิวมีบางอย่างนี่หมิวต้องไปเอาค่ะวาร์ปไปเลยโซนเรสโตนนั่นเองวาร์ปมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีบางอย่างที่หมิวจะต้องไปเอาเป็นสิ่งที่หมิวแอบไว้ค่ะทุกคนยังไม่เห็นกันว่ามันมีอะไรความลับอะไรบางอย่างอย่างนั้นเหรอไปแล้วยังน้อยปีนางฟ้านะหมิวก็ว่าดีค่ะทำไมค้างอยู่ตรงนั้นล่ะไม่โหลดเหรอหรืออะไรไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องสนใจเยอะแล้วเรสโตนเราเดือบนี่เลยความลับอะไรบางอย่างนู่นกี่สีคะเนี่ยเห็นไว้สีเขียวสีฟ้าสีขาวโอ้ตรงนี้คืออะไรก็อย่างที่เห็นเลยค่ะโซนของกรุณหลากสีชัดๆอ่ะใช่อ่ะดูสิโอ้หลากหลายสีสันซะจริงๆเอาล่ะเรามาเก็บกรุณไปก่อนเก็บไปนิดนึงมีหลายสีค่ะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเป็นถ้ำที่อยู่ใกล้เรามากนะแต่หมิวเพิ่งได้มีโอกาสมาเดินเล่นไงมองวิวปึ๊บเอ้ยหิวข้าวหิวข้าวแล้วยังไงล่ะเดี๋ยวก็ป้อนคืนดีค่ะไม่มีดาเมจในชีวิตมันดีจริงๆเลยไม่มีดาเมจที่ไหนไม่โดนทำเห็นในชีวิตดีมากกลับบ้านเราเนี่ยถ้าเรามีกรุณแต่ละสีใช่ไหมคะหมิวสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นรูนได้แผ่นรูนค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำให้เกิดความงดงามได้ดูสิเปลี่ยนสีได้อยากจะเป็นเรนโบว์อยู่นะแต่หมิวดำเรนโบว์ไม่ได้ค่ะเพราะเราขาดเนี่ยไวโอเลตคอโรดัมค่ะคือเรามีคริสตัลมันนะแต่หมิวไม่มีบล็อกของเขาค่ะไม่รู้บล็อกของเขาไปหาจากไหนไม่มีข้อมูลให้เลยอ่ะสีนี้ค่ะหมิวมีพิกแอ็กถ้าเราเอาพิกแอ็กมาเช็คสูตรดูค่ะอันไหนสวยสีนี้เรนโบว์โอ้โหเรนโบว์ทำไม่ได้เฮ้ยสีนี้แหลมดีนะเนี่ยดูวิ่งวับดีค่ะสีเหลืองสีเหลืองสีได้เลยสีแดงก็แปลกๆสีม่วงแปลกๆค่ะเหมือนเอ็นชานธรรมดาโอ้โหสีส้มนั้นดูอลังการสีนี้อะไรสีชมพูก็ดูอลังการเนี่ยโอ้ไม่แต่สีเหลืองก็สวยอันนี้คือความเนี่ยโอ้สีเขียวสีเขียวนี่แสบมากโอ้สวยมากอะบอกเลยว่างานนี้ต้องสีเขียวแล้วแหละปึ๊บแสบสุดๆรูนค่ะรูนโอ้โหเอาล่ะตีสีไหนเลยนี่เลยโอ้โหสีแสบมากสีเขียวไว้ตัดต้นไม้เฮ้ยเอาไปใส่ไปอะโอ้โหอุ้ยแต่ว่ามีหลายสีก็ต้องใช้หลายสีได้ไหมสีเหลืองสีเขียวแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยเอ้ยเดี๋ยวนะเรามีไวโอเลตใช่ไหมเรามีเรดสีแดงสีแดงน่าสนใจเอาฮอปเปอร์ก่อนหรือจะมาปลูกสีแดงซะหน่อยสีแดงเรามี5ค่ะไม่พอครับเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาล่ะคราฟสีแดงเลยวางไปตรงกลางแล้ววางก้อนหินตรงกลางแบบนี้อันนี้เลยค่ะแล้วก็ตีฮิฮิเสียเลเวลไม่เป็นไรนิ้นงามไว้ก่อนเรื่องแสงสุดๆไปเลยเอาล่ะเก็บข้าตัวเก็บข้าตัวตอนนี้มิวถือดาบใช่ไหมเฮ้ยไอ้สวิตเป็นขวานโอ้โหสวิตเป็นพิกเอ็กสวิตเป็นพลั่วนี่แหละค่ะคอมโบคอมจอยเลยเกินบอกเลยว่างานนี้นั้นคือของดีจริงๆว่าแต่อย่างหนึ่งนะอันนี้คือแบบอยากรู้จริงๆค่ะว่าตัวสวีปไอเทมอัปเกรดได้ไหมคือถ้าอัปเกรดไม่ได้ชีวิตลำบากอะเราต้องให้เขาไม่สวีปสิ่งที่เป็นอาวุธออกไปครับอัปเกรดก็ได้แล้วแอดวานซ์นั่นเองใส่เข้าไปทีนี้ก็จะมีตัวเลือกมาใช่ไหมปกติถือดาบเพื่อตีไม้อ้าวเด้งขึ้นมาเป็นขวานอย่างนี้ไม่ดีค่ะเราต้องใส่ไปเป็นบล็อกไว้
จึ๊บตีตีแล้วไม่ขึ้นมือใช่ทีนี้หมิวก็แค่ต้องถืออุปกรณ์อย่างอื่นอีกสล็อตหนึ่งค่ะนี่เห็นว่าอุปกรณ์สวับได้แต่ดาตีแล้วไม่สวับอย่างนี้ถือว่าดีค่ะเพราะหมิวเคยประสบปัญหานี้เป็นประจำเลยนะก็คือตีมอนอยู่ดีไปคลิกโดนบล็อกค่ะแล้วอุปกรณ์อื่นดิ้งขึ้นมือแดนโอ้ยชีวิตลำบากจริงๆแต่ในวันนี้หมิวได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมรูนค่ะโอ้ยขึ้น400รวมกับในนี้อีก300เป็น700รูนแล้วค่ะแต่สิ่งที่ขาดนี่ไงอันนี้ช้าฟาร์มไม่ทันเนาะแต่ขนาดนี้ก็เยอะแล้วนะคะต้อง700นะกับปีกนางฟ้าที่หนูได้มาค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมสุดยอดจ้าพาร์ทนี้ค่ะทุกคนค่ะลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเราจะมาทำเวทมนต์บทที่2กันเพราะว่าอยากจะได้เสร็จแล้วแหละระบบคอมพิวเตอร์น่ะเป็นของที่ต้องมีบ้านเราจะได้จัดของให้แบบสะดวกใช้งานง่ายใช่ไหมคะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ